สวัสดีครับผมนี่ก็ผมเพื่อนโซนนะครับก็มีกันในเกมโปเกมอนยูไนท์นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนครับมาจัดลำดับนะครับเทียร์ลิสต์ของโปเกมอนยูไนท์นะครับประจำเดือนมีนาคมนะครับผมหลังจากที่ตัวแพทได้อัปเดตมานะครับผมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะฮะก็มีโปเกมอนเข้ามาใหม่อีก4ตัวนะครับ4ตัวนี้ครับยังไม่ได้รวมอยู่ในเทียร์ลิสต์ที่ผมเคยทำไว้ก่อนหน้านี้นะผมก็เลยจะมาอัปเดตกันนะครับหลังจากที่มีการถูกได้บัฟโดนเนิร์ฟหรือการปรับสมดุลโปเกมอนกันมาแล้วนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูลำดับกันอีกทีนึงนะครับว่าแต่ละตัวนะครับอยู่ในเทียร์แรงไหนกันบ้าง นะครับโอเคครับผมก็อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ประกอบการตัดสินใจโดยผมเองนะครับไม่ได้อ้างอิงจากใครทั้งสิ้นนะก็โอเคเดี๋ยวมาเริ่มดูเลยแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะฮะเรื่องที่แอปโซแล้วกันนะครับแอปโซเนี่ยเป็นโปเกมอนสเปซเตอร์นะครับเน้นการโจมตีแบบคริติคอลเป็นส่วนใหญ่นะครับก็มีความเร็วนะครับระดับหนึ่งนะแล้วก็มีดาเมจอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเกิดใครเล่นเป็นก็จะเก่งมากๆนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็คนเล่นน้อยลงนะครับผมก็เลยจัดให้อยู่สักเทียร์บีแล้วกันนะครับผมตัวต่อไปให้ผมก็เป็นคิวคอนอร่านะครับก็เป็นโปเกมอนแอคแท็กเกอร์นะครับคิวคอนอร่าเนี่ยก็จะเป็นโปเกมอนที่มีสกิลทีซีค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งนะแล้วก็มีความเร็วนะครับในการเคลื่อนที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ล่าสุดเลยเพิ่งได้บัฟมานะครับมีการปรับเปลี่ยนสกิลในส่วนของท่าออร่าวิวนะครับจะทำให้สามารถที่จะขยับตำแหน่งในการใช้ท่าได้นะครับแล้วก็มีการรีเจนเลือดนะครับกรณีเราใช้บูทแอคแท็กธรรมดานะครับเราก็จะได้รีเจนเลือดไปด้วยส่วนนี้แล้วก็เพิ่มความเร็วในการโจมตีความเร็วในการเคลื่อนที่ทำให้ตัวคิวคอนออร่าเนี่ยพิวขึ้นนะครับแน่นอนครับด้วยความเก่งที่มันเพิ่มขึ้นครับผมก็เลยไว้ที่แรงเอเลยนะครับผมถัดไปนะครับเป็นคาร์แม็กนะครับคาร์แม็กเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์นะครับเป็นดีเฟนเดอร์ที่นะครับมีพลังโจมตีนะครับค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็เพิ่งได้ในส่วนของบัฟมานะครับสำหรับแพทล่าสุดเลยก็คือกรณีที่ใช้ท่าเกี่ยวกับสกิลที่เป็นลาปิดสปินนะเป็นหมุนๆทั้งหลายนะมันทำให้เราใช้ท่าได้นานยิ่งขึ้นนะแล้วก็สามารถที่จะการทีซีตอนที่เราใช้ท่าได้ด้วยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของยูไนมูฟแล้วก็สกิลต่างๆเนี่ยทำดาเมจต่อศัตรูค่อนข้างดีนะคือมองไปก็ไม่เหมือนเป็นสายดีเฟนเดอร์เลยนะครับผมก็เลยจัดลำดับให้ในส่วนของคาร์แม็กเนี่ยเอาไว้ที่นะครับประมาณ TA นะครับผมก็เล่นได้ถือว่าเก่งเลยนะตัวนี้นะครับผมถัดไปนะครับผมก็เป็นกิงคงงานะครับกิงคงงาเนี่ยเป็นโปเกมอนแอคแท็กเกอร์อีกตัวหนึ่งนะครับที่มีนะครับการโจมตีเนี่ยเป็นโจมตีระยะไกลนะครับผมก็สามารถปล่อยได้ทั้งสายดาวกระจายน้ำนะครับสายเซิร์ฟนะครับมีการโจมตีค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็มีสกิลแยกก้างด้วยนะครับผมก็การโจมตีมันเนี่ยจะคล้ายตัว S Burn นะแน่นอนครับตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนฟรีนะครับที่เราได้มาฟรีๆในเกมนะรวมไปถึงคิวคอนที่ผ่านมาด้วยนะครับผมก็เลยจัดในส่วนของเก่งคงงะไว้ที่ TA แล้วกันนะฮะก็คือเก่งนะครับคนเล่นเยอะด้วยนะฮะไปอยู่กับคิวคอนราคาแม็กแล้วกันถัดไปเป็นพิกาชูนะครับพิกาชูก็เป็นโปเกมอนฟรีเหมือนกันนะครับผมก็มีแจกนะครับตอนเล่นครั้งแรกเนาะพิกาชูแน่นอนครับเป็นโปเกมอนที่นิยมเล่นกันเยอะนะครับเป็นแอคแท็กเกอร์ที่เล่นง่ายนะครับขึ้นที่ไวครับโจมตีแรงขึ้นทุกแพทเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของยูไนมูฟเองเนี่ยชาร์จไวกว่าชาวบ้านเขาด้วยก็ทำให้ตัวเขาเก่งมากนะครับผมก็เลยจะลำดับในส่วนพิกาชูไว้ที่เทียเอสเลยแล้วกันนะฮะซึ่งพิกาชูเนี่ยได้แต่บัฟแล้วก็บัฟอย่างเดียวครับทำให้ตัวมันเก่งมากๆเลยนะฮะเอสเลยแล้วครับถัดไปเป็นแฮปปี้นัทนะครับแฮปปี้นัทเนี่ยก็จะเป็นตัวซับเพื่อนนะครับผมช่วยเหลือเพื่อนตลอดเวลานะครับก็ส่วนใหญ่นะครับตัวซับเนี่ยผมจะเอาไว้ใช้จัดแรงเนี่ยอยู่สักไม่ B ก็ A เป็นส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม่ค่อยมีอยู่ S เท่าไหร่รวมถึงครับตัวแฮปปี้นัทเองครับตอนนี้ผมก็ยังคงให้เขานะครับอยู่ใน TA เหมือนกันนะครับเพราะมีประโยชน์ต่อทีมนะครับผมถัดไปนะครับเป็นลิซาดอนนะครับเป็นออร์เดอร์นะครับลิซาดอนก็เป็นออร์เดอร์ที่คนยังเล่นกันอยู่นะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนสกิลในส่วนของการออกสกิลเนี่ยสามารถที่จะขยับตัวได้แล้วนะก็ดีกว่าแต่ก่อนเยอะนะครับมีคนเล่นค่อนข้างเยอะแล้วก็ในส่วนยูไนมูฟเนี่ยก็แรงขึ้นด้วยนะฮะก็ผมก็เลยจัดลำดับให้ลิซาดอนเนี่ย อยู่ในเทียร์ B แล้วกันนะก้ำกึ่งมากๆไม่ B กับ A เนี่ยแต่ว่ามันมีออร์เดอร์ที่เก่งกว่าลิซาดอนนะครับก็เอาไว้กลางๆก่อนแล้วกันนะครับพอเก่งนะเล่นได้นะประมาณนี้นะอย่างนึงมันก็คือโปเกมอนฟรีด้วยแหละนะฮะผมไปไม่ B เลยนะฮะถัดไปนะครับผมเป็น S Burn นะครับ S Burn เนี่ยเป็นแอคแท็กเกอร์ที่คนเล่นยังเยอะกันอยู่นะครับเพราะว่า S Burn เนี่ยเป็นตัวที่เล่นง่ายนะครับเป็นบอลที่ออกสกิลค่อนข้างไวนะครับแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็มีติดสแต็กเผาไหม้ด้วยนะครับแล้วก็อยู่ในมุมเนี่ยบังคับทิศทางค่อนข้างดีนะในส่วนตัวนะครับถ้าให้เทียบกันระหว่างเกงคงงากับ S Burn เนี่ยผมชอบ S Burn มากกว่านะครับ
แต่วางเทียริสเนี่ยผมก็คงต้องวางเอเหมือนเดิมนะครับผมต่อมานะผมก็เป็นแอทแทคเกอร์อีกตัวนึงเป็นอูนะครับผมถ้าให้ผมเลือกนะครับในส่วนของแอทแทคเกอร์เนี่ยอูเนี่ยจะเป็นแอทแทคเกอร์ที่ค่อนข้างด้อยกว่าคนอื่นเขาเลยนะครับผมก็ล่าสุดก็โดนเนิร์ฟมาด้วยนะครับทำให้โจมตีเบาขึ้นนะครับอ่ะผมก็เลยจัดลำดับในส่วนของตัวอูไว้เทียดีแล้วกันนะฮะจริงๆก็ไม่ได้อยากไว้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับแอทแทคเกอร์ตัวอื่นผมว่าตัวอื่นดีกว่าเยอะเลยนะครับผมต่อมานะครับผมเป็นอีวาพาเลสนะครับอีวาพาเลสเนี่ยเป็นโปเกมอนดีเฟนเดอร์นะครับตอนนี้คนเล่นน้อยนะคือเขาก็มีความอึดพอสมควรแต่ไม่ได้อึดสุดนะเพราะอึดสุดเนี่ยจะเป็นในส่วนของทรีเดนนะครับผมก็มีสกิลซัพพอร์ตไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเพิ่มเกาะเฉยๆนะครับข้อดีมันก็มีแค่มันเดินเร็วกว่าดีเฟนเดอร์ตัวอื่นเท่านั้นนะฮะผมก็เลยจัดลำดับในส่วนของอีวาพาเลสไว้กลางๆแล้วกันนะครับเพราะยังมีสกิลพวกหินเหินอะไรเงี้ยมันยังพอช่วยเพื่อนได้บ้างนะครับผมถัดไปนะครับเป็นจูเนเปอร์จูเนเปอร์เนี่ยจะบอกว่าแพทล่าสุดเนี่ยมันเพิ่มบัฟในส่วนของท่าความแรงมานะเป็นท่าสปิริตชักเคิลนะครับซึ่งเดิมทีเนี่ยท่าสปิริตชักเคิลเนี่ยของแพทที่แล้วเนี่ยมันเพิ่มสแต็กในการยิงรัวได้นะครับพอมาแพทเนี่ยมันเพิ่มความแรงอีกเท่ากับว่ามันเก่งขึ้นอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกครับตัวจูเนเปอร์เป็นตัวแอทแทคเกอร์ที่ตัวบางมากๆนะครับผมก็เลยจัดไว้สักเอแล้วกันแต่เก่งนะเก่งมากๆเลยนะครับสำหรับจูเนเปอร์นะถ้าเทียบกันเนี่ยจูเนเปอร์เก่งคงงาเอสเบอร์เนี่ยผมว่าจูเนเปอร์เนี่ยผมเล่นถนัดกว่านะครับผมอ่ะถัดไปเป็นวาตาชิระกะนะครับวาตาชิระกะเนี่ยเป็นซัพพอร์ตนะครับแน่นอนครับซัพพอร์ตเนี่ยยังไงผมก็จะวางวาตาชิระกะไว้ที่เทเอแน่นอนนะครับเพราะว่าเขามีสกิลในส่วนของโล่นะครับเป็นพวกพายุช่วยอะไรเงี้ยเพื่อนๆได้ค่อนข้างดีนะครับยังไงต่อให้มีซัพพอร์เตอร์ตัวใหม่มามันก็ยังคงเก่งอยู่ดีนะครับสำหรับตัววาตาชิระกะก็ไว้ที่ A แล้วกันนะฮะถัดไปเป็นกาเบียสนะครับผมกาเบียสเนี่ยเป็นออร์เดอร์ตัวหนึ่งนะฮะผมคิดว่ากาเบียสเป็นออร์เดอร์ที่ค่อนข้างอ่อนนะในส่วนตัวนะครับมันจะเก่งท้ายเกมนะเพราะว่ามันสามารถดูดเลือดได้ดีนะครับแล้วก็ข้อดีนะผมพูดถึงข้อดีก่อนแล้วกันข้อดีของกาเบียสเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันสามารถที่จะจัดการพวกตัวดีเฟนเดอร์ได้นะค่อนข้างดีเพราะมีพวกสกิลมุดดินอะไรนี่ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถไว้กันศัตรูตอนลากทันเดอร์กันก็ได้ดีเหมือนกันนะสำหรับใครที่เล่นเป็นเนี่ยก็จะเล่นเก่งมากๆนะครับส่วนตัวนะผมอาจจะไม่ถนัดกาเบียนะครับผมก็เลยจัดไว้ทักซี่แล้วกันนะฮะผมโอเคถัดไปนะฮะก็จะเป็นเซอร์ไนท์นะครับเซอร์ไนท์เนี่ยมีสกิลโจมตีนะครับเป็นแอคเตอร์นะเป็นสกิลโจมตีค่อนข้างแรงนะครับผมแต่ว่าข้อเสียของเขาคือสกิลมันมาช้านะครับแล้วก็กายร่างช้านะครับมันก็จะเก่งประมาณเลทเกมอ่ะง่ายๆเลยส่วนต้นเกมเนี่ยคือต้องเกาะเข้าไปก่อนนะฮะไปบวกมากไม่ได้นะครับผมแต่พอเลทเกมเนี่ยคือเก่งทีเดียวเลยเป็นนำทีมได้เลยนะผมก็เลยจัดในส่วนของเซอร์ไนท์เนี่ยเขามีสกิลดาเมจค่อนข้างแรงนะแล้วก็โจมตีหมู่ด้วยก็จัดเซอร์ไนท์ไว้สักTAแล้วกันนะฮะคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ตอนเลทเกมนะครับผมเพราะว่าสกิลเขาแรงจริงๆนะถัดไปนะครับผมก็เป็นแกงก้านะครับแกงก้าเนี่ยเป็นสปีดสเตอร์นะครับก็เพิ่งได้บัฟมานะในแพทก่อนหน้านี้นะก็มีการมีบัฟดูดเลือดบ้างอะไรนี้บ้างนะครับในส่วนตัวเองเนี่ยผมเล่นแกงก้าไม่บ่อยนะผมก็เลยไม่รู้ว่ามันเก่งมากน้อยแค่ไหนไปดูช่องอื่นเขาเล่นมานะครับดูคนเทพๆเขาเล่นมาเขาก็จะเล่นดีมากๆเลยนะฮะมันก็เป็นตัวป่วนตัวนึงเลยนะครับแล้วก็มีสกิลนะครับผมโจมตีเขาเรียกว่าคอมโบนะครับในการคิวศัตรูเนี่ยเขาเรียกว่าต่อเนื่องอะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่านะครับผมถ้าให้เทียบกับสปีดสเตอร์ตัวอื่นนะครับผมคิดว่าสปีดสเตอร์ตัวอื่นเล่นดีกว่านะเช่นตัวไฟเอโร่อะไรประมาณนี้นะผมก็เลยจัดแกงก้าเนี่ยไว้สักเทซีแล้วกันนะฮะผมไปอยู่กับกาเบียสแล้วกันนะฮะโอเคถัดไปนะครับผมก็เป็นในส่วนของโยโคบริสุนะฮะโยโคบริสุเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีความอึดอึดที่สุดในเกมแล้วมั้งถ้าดูจากสเตตนะครับก็โยโคบริสุเนี่ยเพิ่งโดนเนิร์ฟมานะครับโดนเนิร์ฟมาในส่วนของความเร็วในการเคลื่อนที่นะแต่มันก็ไม่ได้ส่งผลเสียอะไรมากนะครับในส่วนของโยโคบริสุเนี่ยเป็นโปเกมอนที่สามารถที่จะโยนโบลี่นะครับเก็บแล้วเพิ่มด้วยตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเพิ่มให้ใครก็ตามนะทีมตัวเองตัวมันเองหรือฝ่ายตรงข้ามก็ไปใช้ได้นะผมก็เลยจัดไว้สัก A แล้วกันนะฮะมีประโยชน์อยู่ข้างเยอะนะครับต่อให้มีสกิลโจมตีค่อนข้างน้อยแต่ก็ช่วยเพื่อนได้ดีนะฮะถัดไปเป็นลูคาริโอนะครับลูคาริโอนี่คือเป็นโปเกมอนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นยังไงอะรู้สึกว่ามันจะโดนเนิร์ฟทุกแพทเลยนะครับคือมันสร้างตัวละครตัวนี้มาเนี่ยเก่งเกินไปหรือเปล่านะฮะตั้งแต่แรกๆเลยนะครับไม่ว่าจะแพทไหนมาเขาก็โดนลดพลังเดียวแต่ว่าการที่มันโดนลดพลังเนี่ยมันก็ไม่โดนลดพลังเยอะนะมันอาจจะโดนลดแผ่นนี้ 3% 4% 5% ต่อให้มันโดนลดมาทุกแผ่นมันก็ยังมีความเก่งอยู่ดีนะครับก็มีคนเล่นตลอดเวลานะครับซึ่งมันมีคุณสมบัติเทพ
ทุกประการนะครับไม่ว่าจะเป็นแอทแทคแรงโจมตีแรงเดินเร็วนะครับออกสกิลดีมี CC สตันงัดทุกอย่างนะครับยังไงก็ตามนะครับต่อให้ลูคาริโอโดนเนื้อไปผมก็ยังจัดให้เขาอยู่ทีเออยู่ดีนะฮะอาจจะไม่ใช่เอสเหมือนแต่ก่อนนะก็ยังอยู่ที่เออยู่ดีก็ยังโคตรเก่งอยู่ดีนะครับก็ยังมีคนเล่นตลอดเวลานะครับต่อให้เดินโดนเนิร์ฟมานะครับก็อยู่ที่เอแล้วกันนะฮะประมาณนี้นะครับถัดไปเป็นคาริกี้แล้วกันคาริกี้เนี่ยเมื่อแพทก่อนหน้านี้เนี่ยผมจัดลำดับคาริกี้เนี่ยอยู่ที่แรงดีเลยอ่อนมากๆนะครับแต่พอเล่นไปสักพักนึงนะฮะตัวคาริกี้เองเนี่ยมีความเก่งเพิ่มขึ้นนะเพราะเขาได้บัฟมานะครับเขามีสกิลซีซีนะครับมีเดินเร็วนะฮะโจมตีแรงนะครับต่อยแบบเร็วทุกอย่างเร็วนะครับจนทำให้ตัวมันเองเนี่ยเก่งแบบก้าวกระโดดขึ้นมานะครับแต่ว่านะครับถ้าเทียบกับออร์เดอร์ตัวอื่นนะฮะผมก็ยังมองว่าคาริกี้ก็ยังห่างชั้นกับตัวอื่นนะครับผมก็เลยจัดลำดับในส่วนคาริกี้เนี่ยไว้สักกลางๆแล้วกันก็คือจาก D เนี่ยกระโดดขึ้นมา B เลยนะฮะผมก็ไว้ที่ประมาณเก่งแล้วกันนะฮะถัดไปนะครับเป็นแมมมูนะฮะไม่ติดแมมมูนะครับต่อไปแมมมูนะฮะแมมมูก็เป็นในส่วนของดีเฟนเดอร์ตัวนึงนะฮะก็มีสกิลนะครับในส่วนของ CC นะครับคล้ายๆกับคิวคอนแหละนะฮะเป็นสกิลพวกน้ำแข็งนะก็นอกจาก CC น้ำแข็งแล้วก็ไม่ได้มีบัฟอะไรนะก็ในส่วนของยูเนมูฟเนี่ยข้อดีมันก็แค่โจมตีเป็นหมู่นะแล้วก็แมมมูเนี่ยเดินช้านะครับผมโดยรวมแล้วนะครับมันก็ไม่ได้อึดที่สุดนะแต่ก็ไม่ได้มีสกิลโจมตีเก่งเลยทีเดียวนะฮะอย่างที่บอกแหละครับมันก็มีแค่สกิลในส่วนของ CC ที่เป็นพวกน้ำแข็งหิมะอะไรประมาณนั้นเนาะผมก็เลยจัดในส่วนของแมมมูเนี่ยไว้สักกลางๆแล้วกันไว้สักเทียบีแล้วกันนะฮะก็ถือว่าไปยืนชนกับเขาได้อยู่นะครับผมถัดไปนะฮะเป็นบาเลียสนะฮะบาเลียสเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ผมรำคาญที่สุดในเกมเลยนะตัวนี้นะถ้าพูดถึงความน่ารำคาญนะคือความน่ารำคาญของมันเนี่ยก็จะแฝงไว้ด้วยความเก่งกาจของมันนั่นเองนะฮะเมื่อแพทที่แล้วเนี่ยผมวางเขาไว้ที่ TS ใช่ไหมฮะคือมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างโหดเลยทีเดียวนะมีสกิลโจมตีนะฮะมีสกิลบาเลียสร้างโล่นะครับผมป่วนศัตรูนะฮะผมมีการนะครับผลักศัตรูให้โดนบาเลียทำให้ดาเมจแรงขึ้นอะไรประมาณนี้เนาะทำให้ศัตรูเนี่ยบังคับทิศทางคอนโทรลค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะต่อให้มาแพทนี้นะครับผมก็ยังมองว่าบาเลียสมันก็ยังเก่งอยู่นะผมก็เลยมองว่าตัวมันเองเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่TS อยู่แหละฮะมันจะตกจาก S ลงไปได้ก็ต่อไม่มีตัวใหม่เข้ามาแทนที่มันเนาะแล้วก็อาจจะโดนเนิร์ฟบ่อยๆมันถึงจะตกจาก S แล้วกันนะฮะถัดไปเป็นยาโดรันนะครับยาโดรันเนี่ยเป็นโปเกมอนดีเฟนเดอร์ตัวหนึ่งนะครับที่มีความอึดค่อนข้างมากนะฮะเป็นโปเกมอนที่ตายยากนะครับเพราะว่ามันมีสกิลฮิลตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่านะสกิลโจมตีด้วยนะนอกจากมันเป็นในส่วนของดีเฟนเดอร์แล้วนะครับมันมีเล่นได้2สายนะมันเล่นได้2สายเซิร์ฟนะครับสายน้ำร้อนนะครับซึ่งมีดาเมจพอๆกันนะแล้วก็เอามันลงค่อนข้างยากนะสำหรับในส่วนของยาโดรันนะผมก็เลยจัดยาโดรันเนี่ยไว้สักเทียบีแล้วกันกลางๆถือว่าเก่งนะฮะเล่นได้นะครับไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่างตัวมันเองกับคาร์แม็กซ์เนี่ยผมมองว่าคาร์แม็กซ์เหนือกว่านะครับผมถ้าเป็นดีเฟนเดอร์ด้วยกันนะก็เลยจัดนะครับในส่วนของไว้ยาโดรันไว้สักบีแล้วกันนะฮะถัดไปเป็นดีเฟนเดอร์อีกตัวนึงก็คือคาบิกอนนะครับคาบิกอนเนี่ยเป็นโปเกมอนฟรีนะเมื่อกี้ยาโดรันก็ฟรีเหมือนกันนะครับตัวเนี้ยเนี่ยก็ข้อดีแน่นอนครับมีสกิลสร้างโล่นะครับช่วยเพื่อนนะครับแล้วก็ข้อดีของมันคือเป็นดีเฟนเดอร์ที่มีดาเมจค่อนข้างแรงนะครับมีสกิลนอนหลับเพิ่มเลือดอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็มีสกิลป่วนศัตรูสตันนู่นนี่นั่นนะครับเดิมทีแล้วนะครับก็คาบิกอนนะครับมีคนเล่นเยอะนะฮะแต่ปัจจุบันก็มีคนเล่นน้อยลงนะครับแต่ความเก่งของคาบิกอนเนี่ยมันก็ไม่ได้น้อยลงนะผมก็เลยจัดลำดับคาบิกอนเนี่ยให้อยู่สักเทเอแล้วกันนะก็ยังถือว่ามีประโยชน์ต่อทีมอยู่นะก็ยังมีคนเล่นแหละครับผมก็ถ้าเทียบกันกับดีเฟนเดอร์นะก็ถือว่าดีกว่ายาโดรันกับแมมมูอะไรพวกนี้เนาะโอเคถัดไปเป็นนิมเฟียนะครับนิมเฟียเนี่ยเป็นโปเกมอนที่ถูกลืมไปแล้วนะครับผมก็อาจจะมีคนเล่นน้อยลงนะครับเป็นแอคแทคเกอร์นะครับรูปร่างหน้าตาน่ารักนะครับสมัยก่อนเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆคือเป็นเมตาเลยนะครับเป็นตัวที่ดาเมจโคตรขี้โกงเลยนะฮะแล้วก็หลังๆก็จะเริ่มโดนเนิร์ฟไปเรื่อยเนิร์ฟไปเรื่อยแต่พอเนิร์ฟของมันเนี่ยมันไม่เหมือนเนิร์ฟกับลูคาริโอสิมันเนิร์ฟลงไปเนี่ยทำให้สกิลมันอ่อนลงไปเยอะนะครับถ้าเทียบกับตัวลูคาริโอนะแต่ว่านะครับก็ยังมีคนเล่นอยู่นะฮะเพราะว่ามันเป็นแอทแทคเกอร์ที่ยังโจมตีแรงอยู่ในระดับนึงนะแต่ว่าข้อเสียอย่างที่บอกครับตัวแอทแทคเกอร์ส่วนใหญ่มันจะตัวบางนะถ้าก็ต้องบังคอนโทรลบังคับให้ดีๆแล้วกันสำหรับใครที่เล่นเซียนก็เอาตัวรอดได้นะครับแต่ส่วนตัวผมนะผมก็จะให้นิมเฟียไว้อยู่ที่เทียบีแล้วกันนะกลางๆนะครับถ้าเทียบกับแอทแทคเกอร์ตัวอื่นว่าแอทแทคเกอร์ตัวอื่นออกมาใหม่ผมว่าเจ๋งกว่านะครับผมต่อมานะผมก็เป็นสปีดสเตอร์ตัวนึงนะฮะคือไฟโร่นะครับแน่นอนครับไฟโร่เนี่ย
เป็นโปเกมอนที่คนยังใช้กันเยอะนะปัจจุบันก็ยังมีคนใช้กันเยอะอยู่นะครับถ้าเทียบกับสปีดเตอร์ผมคิดว่าไฟโลตัวนี้เก่งที่สุดในสปีดเตอร์แล้วนะครับมีคนใช้บ่อยนะครับมีอยู่ในมูค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ผัดตัวให้กระเด็นนะครับแล้วก็มีท่าโจมตีแต่ละท่านี่แบบโหดาเมจรุนแรงมากๆแล้วก็มีความเร็วสูงเลยนะครับสำหรับตัวไฟโลผมก็เลยจัดไฟโลนะครับให้อยู่ที่เทียร์เอเลยนะครับก็คือโคตรเก่งแหละครับแต่ยังไม่ถึงขั้นเทพนะฮะคือตอนนี้รอสปีดเตอร์ตัวใหม่นะผมคิดว่าถ้ามีสปีดเตอร์ตัวใหม่นะครับน่าจะเก่งกว่าไฟโลนะตอนนี้ผมมองสปีดเตอร์นะส่วนตัวผมนะผมมองว่าสปีดเตอร์ตัวไฟโลเนี่ยผมว่าเก่งสุดแล้วแหละณปัจจุบันนะฮะโอเคถัดไปนะครับผมก็จะเป็นวางอ่ะโอเคต่อไปเป็นในส่วนของฟูจิบานะนะครับฟูจิบานะเนี่ยเป็นเอ็กซ์เตอร์ตัวหนึ่งนะก็เป็นโปเกมอนที่ยังมีความเก่งอยู่นะแล้วก็มีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงอยู่ในมูฟเนี่ยเขาแรงมากเลยแล้วก็มีสกิลพวกแพทเทิลแดนเนี่ยเป็นพวกเพิ่มเลือดด้วยนะครับมีสลัดบอมนะครับเขาเป็นแอทแทคเกอร์ที่เอาตัวรอดได้นะครับโดยที่ไม่ต้องมีเพื่อนก็ได้นะสำหรับตัวนี้ผมก็เลยจัดให้บานะเนี่ยเขาอยู่ที่เทเลยแล้วกันนะครับถัดไปนะครับเป็นสายตบนะฮะก็เป็นพูกูลินนะฮะแน่นอนครับพูกูลินเป็นดีเฟนเดอร์นะครับตัวหนึ่งนะก็เขามีความเร็วนะครับแล้วก็ในส่วนของมีสกิลทำให้ศัตรูหลับด้วยนะก็เป็นโปเกมอนที่มีประโยชน์นะฮะมีความอึดนะครับมีสกิลช่วยเพื่อนนะฮะก็ยังถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีประโยชน์อีกตัวหนึ่งผมแน่นอนครับผมมองโปเกมอนที่มีประโยชน์เงี้ยไว้ที่เทเอแน่นอนนะครับต่อให้เขามีสกิลโจมตีที่ไม่แรงนะครับแต่ถ้าเขามีประโยชน์ต่อทีมเนี่ยผมยังไงผมก็มองว่าเขาเก่งอยู่ดีนะฮะผมก็เลยให้ปูกลินเนี่ยอยู่ที่เทเอนะครับไปอยู่กับวาตาชิระกะแล้วกันนะฮะถัดไปนะครับเป็นเซราโอล่านะครับเซราโอล่าเนี่ยเป็นสปีดสเตอร์ตัวหนึ่งนะก็เพิ่งได้บัฟมาในส่วนของท่าโวสวิตนะครับทำให้ดาเมจเขาแรงขึ้นนะประมาณ 26% นะอันนี้ดูจากเว็บไซต์มานะครับก็มีคนเล่นเยอะนะแต่ว่าก็ช่วงหลังก็มีคนเล่นน้อยลงแต่คิดว่านะครับพอมันได้บัฟในส่วนของโวสวิตเนี่ยมันน่าจะมีคนเล่นเพิ่มขึ้นนะเป็นตัวที่เล่นง่ายเดินเร็วนะครับทำแต้มได้ง่ายๆเลยนะฮะผมก็เลยจัดในส่วนของเซราโอล่าเนี่ยจากที่ผมลองเล่นมาเนี่ยผมก็เลยจัดเขาไว้ในลำดับที่เทเอแล้วกันนะฮะเพราะก็มีสกิลซีซีทำให้ศัตรูชาทำให้ขยับตัวไม่ได้ด้วยนะก็ถือว่าดีนะครับเล่นง่ายนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายแต่ว่าเป็นโปเกมอนที่โจมตีระยะใกล้เป็นหลักนะครับผมเข้าไปใกล้ๆนิดนึงถัดไปเป็นอามาโจนะฮะอามาโจแน่นอนนะครับอามาโจนะครับเป็นออร์เดอร์ตัวหนึ่งนะครับแพทที่แล้วเนี่ยผมให้อามาโจอยู่เทเอสก็คือเก่งมากๆตอนมาใหม่ๆนะล่าสุดนะครับในส่งอามาโจเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมันถูกลืมไปไม่ค่อยมีคนได้ใช้นะฮะแต่ว่าแพทล่าสุดเนี่ยมันได้บัฟท่ากระทืบมานะแล้วก็ทำให้ดาเมจค่อนข้างแรงขึ้นนะแล้วก็ส่วนตัวเนี่ยแต่ก่อนท่ากระทืบเนี่ยมันไม่ค่อยมีใครนิยมเล่นนะฮะพอมันได้บัฟมาเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีคนเล่นกันเยอะนะครับเพราะว่าท่ากระทืบเนี่ยเป็นท่าโจมตีหมู่ด้วยสายแรกเนี่ยที่เป็นเตะรัวเนี่ยคือมันเตะเป้าหมายเดี่ยวใช่ไหมแล้วก็ข้อดีของอามาโจเนี่ยคือมันไม่ค่อยมีคูลดาวน์มันมีท่ารีเซ็ตคูลดาวน์ทำให้เราออกสกิลได้ไวขึ้นนะครับโจมตีตัวเนี่ยถือว่าดีโจมตีหมู่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ยังไงผมก็จะมองว่าอามาโจเนี่ยเป็นโปเกมอนที่เทพตัวหนึ่งนะครับผมก็เลยจัดอามาโจไว้ที่ TS นะครับผมก็ยังอยู่ที่ S อยู่ดีนะฮะถัดไปเป็นไคริวนะฮะเป็นน้องมังกรเรานะฮะไคริวเนี่ยแน่นอนนะครับแพทก่อนโดนเนิร์ฟมาเรื่องการใช้ท่าบีมนะฮะอยู่ในมูฟนะครับใช้เวลานานนะครับผมก็แต่ยังไงไคริวนะครับข้อดีของเขาก็ยังมีอยู่นะครับส่วนใหญ่อยู่ในมูฟของไคริวเนี่ยเขาจะเอาไว้ใช้เปิดกันแล้วครับแล้วก็วาร์ปไปทำแต้มนะครับผมเพราะว่าอยู่ในมุกของไคริวเนี่ยมันสามารถใช้ได้ถึงสุดแมปเลยนะฮะเราไม่ต้องเดินไปดังเนาะเราสามารถใช้อยู่ในมุกไปดังได้นะครับอันนี้คือข้อดีของมันซึ่งส่วนตัวเองเนี่ยอยู่ในมุกของไคริวเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าอยู่ในมุกของไคริวเนี่ยพอมันใช้ปุ๊บศัตรูหนีกันหมดละมันไม่มีทางโดนหรอกเพราะว่ามันเห็นเป้าหมายก่อนมันหลบได้ทันอยู่แล้วแต่ว่าเขาจะใช้อยู่ในมุกในการเอาไปดังช่วยทำแต้มมันมากกว่านะครับส่วนท่าโจมตีก็ยังถือว่าแรงอยู่เพราะว่าเขามีเปลี่ยนสกิลท่าได้ด้วยเนาะก็ผมก็เลยมองว่าไคริวเนี่ยควรจะอยู่ที่ A แล้วกันเดิมทีเนี่ยไคริวอยู่ที่ S เนาะแต่ว่ามันโดนเนิร์ฟมานะครับถ้าไฮเปอร์บีมเนาะแล้วก็อยู่ในมูฟด้วยผมก็เลยจัดเขาไว้สัก A แล้วกันตกมาลำดับนึงนะแต่ก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะครับยังมีความเก่งค่อนข้างเยอะอยู่นะครับเรามาดูในส่วนของ4ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ผมไม่ได้อธิบายไปเมื่อแพทที่แล้วเพราะมันยังไม่เข้าเนาะเรามาเริ่มที่กิลการ์ดก่อนแล้วกันกิลการ์ดเนี่ยเป็นออร์เดอร์เข้ามาใหม่นะฮะกิลการ์ดผมบอกข้อดีก่อนแล้วกันกิลการ์ดข้อดีของเขาคือเขาสามารถเปลี่ยนฟอร์มได้เป็นสายดาบสายโล่นะจากที่ลองเล่นมานะครับกิลการ์ดเนี่ยถ้าเกิดเป็นสายดาบเนี่ยจะมีสกิลโจมตีค่อนข้างแรงมากๆนะแต่ข้อเสียของเขาคือแลกมาด้วยการที่ตัวบางโคตรบางนะฮะส่วนสายโล่เนี่ยถ้าเกิดเราสวิตช์ไปเล่นสายโล่เนี่ยมันจะมีความอึดนะแต่ว่าการเล่นกิลการ์ดเนี่ยมันเล่นยากนิดนึงนะฮะคุณจะต้องทำการสลับสายเนี่ยค่อนข้างคล่องตัวหรือค่อนข้างชำนาญนิดนึงนะฮะถ้าเกิดคุณออกสกิลนะครับ
สายดาบสายโล่ไม่ดีนะคุณจะโดนเก็บเอาง่ายๆเลยนะครับอ่ะง่ายๆเลยนะครับก็เล่นยากนิดนึงนะฮะแต่ยังเก่งมีความเก่งมากๆครับผมก็เลยจัดในส่วนของกิลการ์ดไว้ที่เทเอแล้วกันนะฮะตัวถัดไปนะครับเป็นโอลอตนะครับโอลอตเป็นดีเฟนเดอร์ตัวหนึ่งนะที่มาใหม่นะฮะถามว่าตอนแรกผมไม่คิดเลยนะว่าโอลอตมันจะมาเป็นโปเกมอนตัวใหม่นะซึ่งโอลอตเนี่ยล่าสุดมันได้บัฟมานะครับเป็นบัฟคอนนะท่าคอนนะครับก็มีการลดนะครับดาเมจสะท้อนอะไรประมาณนั้นแล้วก็ปรับดาเมจถ้าแบ่งพลังอะไรประมาณนี้เนาะก็ส่วนใหญ่ครับโอลอตเนี่ยมันจะเน้นการสู้ตัวต่อตัวนะครับคือส่วนตัวผมเองเนี่ยมันก็ไม่ได้อึดอะไรมากนะแล้วก็ทำประโยชน์ต่อเพื่อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผมก็เลยจัดโอลอตเนี่ยไว้สักเทียดีแล้วกันนะไปอยู่กับอู้ๆแล้วกันนะฮะผมไม่คิดว่าโอลอตเนี่ยไม่น่าเข้านะตอนแรกผมคิดว่าจะเป็นพวกนกไฟพวกบาชาโมอะไรมากกว่านะแต่เสียดายนะครับเป็นโอลอตเข้ามาแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ที่เทียดีก่อนแล้วกันถัดไปเป็นฮูป้านะฮะฮูป้าเนี่ยเป็นโปเกมอนซัพพอร์ตเตอร์ตัวหนึ่งเป็นเมตาได้เลยนะสำหรับแพทนี้นะแน่นอนครับข้อดีของฮูป้ามีอะไรบ้างนะครับข้อดีของเขาคือการเปิดวาร์ปนะครับพาเพื่อนกลับบ้านเพิ่มเลือดพาเปิดวาร์ปนะครับสามารถสลับโกได้นะครับไปบนล่างได้แล้วก็ตอนเปลี่ยนเป็นยูไนมูฟเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดวาร์ปให้เพื่อนมาลุมกระทืบศัตรูได้นะถือว่าเป็นซัพพอร์ตที่ดีมากๆพอมันเปลี่ยนล่างเป็นฮูป้าบอลเนี่ยมันจะมีดาเมจค่อนข้างดีต่อให้แพทเนี้ยล่าสุดเนี่ยมันโดนเนิร์ฟสกิลของตัวฮูป้าบอลมาแต่มันก็ยังมีความเก่งอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยมองว่าฮูป้าเนี่ยควรจะอยู่ที่แรงเอสเลยนะครับเป็นโปเกมอนที่เทพตัวนึงเก่งสุดในซัพพอร์ตเตอร์แล้วนะครับเก่งควบคู่กับบาเลียสเลยนะผมว่าคิดว่านะในอนาคตนะผมคิดว่าฮูป้าอาจจะโดนเนิร์ฟอีกนะเพราะว่าเขายังเก่งอยู่นะปัจจุบันนะโอเคแต่ว่าตอนนี้ผมก็เลยจัดให้เขาอยู่ที่ S ก่อนแล้วกันตัวสุดท้ายครับเป็นแอคทักเกอร์ตัวใหม่ล่าสุดเลยที่เข้ามานะครับก็บอกสเตตข้อดีก่อนเลยแล้วกันตัวดิวันดอนเนี่ยเป็นโปเกมอนแอคทักเกอร์ที่มีพลังโจมตีเยอะที่สุดในเกมนะครับสามารถทำดาเมจต่อเกมครั้งหนึ่งได้เป็นแสนเลยนะฮะข้อเสียของเขาคือแน่นอนครับตัวเขาบางนะครับผมสามารถเล่นได้2สายนะครับไม่ว่าจะเป็นสายขึ้นพลังนะครับเพิ่มมังกรนะครับสามารถเล่นสายยิงบีมก็ได้นะครับเก่งทั้งคู่นะก็แน่นอนครับไม่ต้องบอกนะครับตัวนี้อยู่ที่TS แน่นอนนะครับสำหรับแอคแทคเกอร์เป็นแอคแทคเกอร์ที่เก่งที่สุดในเกมเลยนะครับก็เก่งผมว่าเก่งกว่าปิกาจูแล้วกันแต่ปิกาจูเนี่ยมันเป็นเมตาเนาะตัวนี้เป็นตัวใหม่ผมก็คิดว่าในอนาคตปิกาจูอาจจะอ่อนลงก็ได้นะฮะแต่ดิรันดอนผมก็คิดว่ายังเก่งอยู่นะฮะณปัจจุบันเลยมองกันตรงนี้เลยนะดิรันดอนเป็นแอคแทคเกอร์ที่เก่งที่สุดในเกมนะครับตามความคิดของผมนะโจมตีแรงมากๆผมก็เลยจัดให้อยู่ที่ S ละกันโอเคเอาละครับก็เสร็จสิ้นกันไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการจัดลำดับเทียร์ลิสต์นะครับประจำเดือนมีนาคมนะครับหลังจากที่ตัวใหม่มาครบแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมก็ถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมSee you again สวัสดีครับ